เล็บปลาย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 เสร็จโกไปอีกหนึ่งนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ W62/W60-75 นะครับไม่สามารถคอนเน็กต์ได้ W62-75 อัปเดตเฟิร์มผ่าน USB นะครับมีที่นี้ผมใช้ตัวนี้นะครับเป็น USB เวอร์ชัน 3.0เชื่อมต่อผ่าน SD card โอเคเรามาดูเลยดีกว่า นี่นะครับมาดูที่ตัวโปรแกรม HD 2018นะครับ ขั้นตอนการทำเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ไปที่อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับโอเปอเรชันอัปเดตเฟิร์มแวร์ปึ้งคลิกถูกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกซีเรียลไทป์ตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมต่อปุ๊บใช้พาสเวิร์ดแอดมินเข้าไปปุ๊บแล้วมันไม่ได้ทีนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันก็จะบอกว่าOptimize Wi-Fi Serial การ Communication นะครับแก้ไขแล้วก็เลือกที่ Export แล้วก็เสียบที่ตอนนี้เข้าไปนะครับ Export ใหม่ผมเลือกลงมาที่ตัวนี้นะครับนี่เรามาดูไฟล์ที่มันมานะครับ ไฟล์ที่มันมาเปิ้งเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเท่าเดิมแล้วก็กดปุ่มเอ็กซ์พอร์ตออกไฟล์ชื่อว่า HD_W60_7.bin นะครับความจุ 160K นะครับแล้วก็ Wi-Fi.bin 242KB นะครับโอเคทีนี้เราได้ละแล้วเราก็ถอด HD ตัวนี้ออกทำการเสียบมีมือเดียวนะครับขอโทษทีใช้มือถือปึ้งนะฮะนะครับทีนี้ผมกดปุ่มรีเซ็ตมันจะมีปุ่มเดียวนะครับ BTN นะครับค้างไว้แล้วก็ปิดไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตอนนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยมือนะฮะเล็บแมงดำหายกู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่านแล้วนะครับ จะเห็นว่า USB ไฟติดนะครับอัพโหลดผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองไฟดับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถอดออกทีนี้ผมปิดไฟเ
นะครับจุดไฟเสร็จเอามือออกขอบการ์ดแล้วเปิดไฟเรียบร้อยครับW62 หับ75จะมีปุ่มทดสอบอยู่ปุ่มหนึ่งนะครับพร้อมๆกันกับเป็นปุ่มอัพโหลดเฟิร์มแวร์ด้วยแต่วิธีการทำอยู่ในคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบไปดูกด1นะครับมีแพทเทิร์น LED วิ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงกดอีกทีก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงกดอีกทีนึงก็วิ่งเข้าโปรแกรมที่มันมีอยู่นะครับกดทีนึงแพทเทิร์นแดงเขียวน้ำเงินแล้วก็ไม่รู้สีอะไรก็เรียบร้อยนะครับ